ชอบคาแรคเตอร์ไหนอ่ะชอบ Captain America Hello welcome to English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาฝึกให้ทุกคนเนี่ยลองเรียกชื่อทีม The Avenger ให้เพื่อนๆหมั่นไส้ดูค่ะก็หมั่นไส้ในที่นี้คือเรียกเป็น version ภาษาอังกฤษนะคะคือวันนี้ก็เคยมีประสบการณ์เนาะไปซื้อตัวหนังแล้วก็แบบลืมตัวไปเรียกเวอร์ชันภาษาอังกฤษเงี้ยตัว Captain America จะรู้สึกได้ถึงความเงียบสตันไป3วิแล้วก็มานึกได้ว่าเอ้ยเหมือนเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าอ๋อกัปตันอเมริกาแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนที่อยากจะเรียกภาษาไทยเวอร์ชันไทยก็ได้ค่ะแต่อย่างที่ชื่อคลิปนะคะเรียกให้เพื่อนๆมันไส้กันเล่นๆค่ะเรามาดูตัวคาแรคเตอร์แรกเลยนะคะของ Marvel ก็คือ Iron Man ค่ะเราก็จะเรียก Iron Man ใช่ไหมแต่มาเวอร์ชันภาษาอังกฤษลองพูดเลยค่ะ Iron Man Iron Man เห็นไหมมันจะเป็นตัวออกแนว Iron เป็นยอยักษ์สระเอะนะ Iron Man Iron Man I am Iron Man แล้วต่อมาเป็นคาแรคเตอร์สุดโปรดเลยค่ะของบอร์นี่นะคะคือพี่กัปตันนะคะพี่กัปตันอเมริกาลองเรียกค่ะ Captain America นึกถึงตอนภาคแรกได้ไหมที่ Red Skull เนี่ยมาเจอกัปตันอเมริกาครั้งแรกเขาพูดเลย Captain America สำเนียงนั้นเลยค่ะ Captain America Captain America How excitingI'm a great fan of your films. ต่อมานะคะเทพสายฟ้าค่ะตออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนเรียกกันยังไงนะเป็นภาษาไทยว่าตอหรือทอนะหรือทั้งคู่เลยแต่ภาษาอังกฤษคืออันนี้จะเป็นเสียง TH นะคะนำลิ้นออกมาที่ออกจากฟันหน้าหน่อยๆแล้วก็ออกเสียงให้ลมเนี่ยผ่านลิ้นและฟันนะคะมันจะเป็นเสียงกึ่งทอทหารกึ่งซอโซพยัญชนะเนี้ยจะไม่มีภาษาไทยค่ะก็อาจจะออกยากนิดนึงพูดว่า Thor แล้วเสร็จแล้วก็ห่อลิ้นเข้าไปเป็นตัว R นะคะ THOR ห่อลิ้นเข้าไปมาข้างแรกมาข้างหน้าแล้วแล้วก็ห่อลิ้นเข้าไป Thor I am Thor son of Odin and as long as there is life in my breast I am running out of things to say และตัวต่อมานะคะยักษ์เขียว The Hulk คุณจะเรียกว่า Hulk Hulk กันนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงตัว HULK นะคะมีเสียง L ด้วยคือลิ้นจะขึ้นไปประมาณ45องศาเนาะอยู่หลังฟันหน้าแล้วก็ลงมา K ก็คือเสียงออกตัว K ที่ลำคอนะก็จะเป็น Hulk The Hulk เรียกสั้นๆว่า Hulk Hulk ก็ได้มันจะมีเสียงตัว L ห่อขึ้นหน่อยเนาะ Hulk Hulk We have a Hulk Black Widow นะคะอันนี้ไม่ยากเนาะแต่ให้ออกเสียงตัว L ตรง Black หน่อยนะคะไม่งั้นจะเป็น Black Widow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  นี้จะเป็นชื่อเหมือนแมงมุมแม่ไม้เนาะ Black Widow ต่อมา Hawkeye นะคะ Hawkeye อันนี้จะมีเสียงตัว K ด้วยแล้วตัว K ก็จะเชื่อมไปตัวคำว่า I ค่ะก็จะเป็น Hawkeye Hawkeyeจะไม่แบบชัดเป็นฮอกอายนะคะเราพูดกันฮอกไก่ฮอกไก่ตัวต่อมานะคะคาแรคเตอร์ต่อมาคือองค์ฟาบาดแบล็คแพนเตอร์ค่ะตัวหนังเรื่องโปรดของวันนี้เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะมีเสียงแบล็คอย่างที่เห็นนะแบล็คก็มีตัว L นะคะลิ้นจะขึ้นไปนะแบล็คโอเคแบล็คแล้วมีปัญหาที่Panther จะมีตัว TH ด้วยไม่ใช่ Black Panther อ่ะ Black Panther มี TH ตรง fur นะคะ TH ออกไงแลบลิ้นออกมาหน่อยๆค่ะแล้วให้ลมอ่ะเสียดสีลิ้นและฟันออกมานะคะ Black Panther ชอบคาแรคเตอร์ไหนอ่ะชอบ Black Panther เพื่อนจะหมั่นไส้มากค่ะ The warrior became kingAnd the first Black Panther, the protector of Wakanda. ต่อมานะคะน้องทอมฮอลแลนด์ก็คือ Spider-Man ค่ะอันนี้ก็ออกเสียงไม่ยากเป็นตัวละครที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะ Spider-Man เราจะไม่ออกเสียงอะเป็นสะนะจะไม่ Spider-Man นะ
เป็นแค่สื่อออกมา Spider-Man Spider-Man ลองออกเพียงพร้อมกันเลยนะคะ Spider-Man Spider-Man Captain Big fan of Spider-Man Yeah, we'll talk about it later ต่อมาหมอแปลค่ะ Doctor Strange อันนี้ถ้าเราพูดปกติเป็นเวอร์ชั่นไทยเราอาจจะพูดว่า Doctor Strange Doctor Strange ใช่ไหมแต่เสียงตัวเนี้ยมันจะมีเสียงตัว GE อยู่ข้างหลังด้วยนะคะเป็นเสียงลิ้นไปอยู่หลังฟันหน้านะคะแล้วออกเสียงจ๊จ๊เป็นเสียงเสียดสีออกมาจ๊เสียงจ๊จ๊ Doctor Strange นะ Doctor Strange มีเสียงจ๊มาด้วยนะคะ Doctor Strange I'm Peter by the way Doctor Strange Oh you're using your made up names Then I am Spider-Man และตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในทีม The Avenger นะคะคือThanos เป็นตัวร้ายที่ทุกคนรู้จักค่ะแต่เราออกเสียงยังไงอะเวอร์ชันไทยเราก็รู้แล้ว Thanos Thanos อะไรก็มีอาจจะออกเสียงกันได้หลายแบบเนาะภาษาอังกฤษเสียง TH ค่ะแลบนี้มานิดนึงเพราะว่า Thanos But you're not with Thanos With Thanos No I'm here to kill Thanos He took my girl Wait, who are you คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหุ้ยภาคนี้ Thanosจะตายไหมออกเสียง Thanos ค่ะอันนี้นะคะก็คือการออกเสียงทีม The Avenger ให้เพื่อนๆหมั่นไส้กันค่ะออกเสียงเป็น version ภาษาอังกฤษเลยก็อาจจะไม่ครบทุกคนนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้คาแรคเตอร์เยอะมากค่ะแต่บางตัววันนี้ก็เห็นว่ามันออกเสียงไม่ยากอยู่แล้วเราก็เลือกเอาตัวเด่นๆกันมานะคะเป็นตัวที่วันนี้ชอบด้วยบางตัวเนาะก็ลองไปนำไปฝึกอ่านได้นะคะเพราะว่าการฝึกอ่านแบบนี้บางทีเวลาเราไปอ่านชื่ออื่นหรือไปอ่านภาษาอังกฤษที่อื่นเนี่ยถ้าเราฝึกออกเสียงแบบนี้ได้อ่ะทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดูแบบฝรั่งขึ้นค่ะนี่ก็เหมือนกับเอาหนังเอาภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจเนาะในการฝึกแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะคะดูหนังให้สนุกค่ะ